ขอเจริญพรไปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในช่วงนี้ธรรมาก็กำลังนำเรื่องอนิสงค์ของการไม่ติดในกามนะ ในช่วงนี้อาตมาได้หยิบวันนี้อาตมาหยิบพระไตรปิฎกกุตกรนิกายชาดกโยมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเป็นชาดกเรื่องเล่าในอดีตชาติของบุทธเจ้านะโยมสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์โยมกุตกนิกายชาดกเล่มสามภาคเจ็ดลำดับเล่มสันปกเล่มที่หกสิบนเะอ็ดโยมอาตมาเลือกเอาหัตถีปาละชาดก อัติชาติของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพนน็ญเนคขมะบารมีนะการบำเพนน็ญเนคขมะบารมีก็เป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบทัศ์ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบำเพ็ญเพื่อ,อเป็นบารมีที่จะให้ได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายิดยมฟังอันเนคขมะนิสังสกถาเนี่ยคืออณิสง์ของการไม่ติดในกามเนี่ย แล้วก็ฟังเนคขมะบาร,รมีการบําเพ็ญเนคขม,มะคือไม่ติดในกามของพระบริสัท์เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งว่าพระบริสัท์นั้นพระองค์ทรงบําเพ็ญเนคขม,มะบาร,รมีมาอย่างไรไม่ติดในกามอย่างไรแล้วยอมก็ลองฟังดูนะยมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารบการออก มหาพิเนสกรมตรัสพระธรรมเดชะนี้มีคำเริ่มต้นว่าจิรสังวตตปัสสามะดังนี้แท้จริงในครั้งนั้นพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในชาติก่อนตถาคตก็ได้ออกสู่มเาพนเนสกรมมาแล้วเหมือนกันแล้วได้ทรงนำบดีนิทานมาตรัสดังนี้ออันนี้ก็เป็น เป็นธรรมเนียมนะโยมว่าก่อนที่จะตรัสชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะต้องมีอุปัติเหตุคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเช่นในครั้งนี้เนี่ยในในในตอนต้นสูตรตร,ตรงนี้ไม่ได้กล่าวไว้แต่ก็จะกล่าวไว้ในสูตรอื่นๆน,นะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพิสูจทั้งหลายก็จะนั่งประชุมกันที่โรงธรรมสภา,าก็ได้สนทนาพูดคุยกันถึง การที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่มากมายในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธานีออกพนวดแล้วก็ตัดสูป้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงว่าพระองค์ทรงเสียสละเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นะในการออกบวชเนี่ยทิ้งสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเนี่ยพอสุนทนาพูดคุยกันดังนี้พระองค์ก็ได้ทรงเสด็จมาตัดถามว่าพวกเธอ กำลังสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่พิสูจทั้งหลายก็ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าเรื่องของพระองค์สระรัสมบัติออกผนวดนี่แหละนะทีนี้พระองค์ก็ได้ทรงตัดว่าไม่ใช่แต่ในบัตรนี้เท่านั้นที่เราได้ออกบวชแม้ในชาติก่อนเนี่ยเราก็ได้ออกสู่หมาพเนสะกรมคือออกบวชมาแล้วเหมือนกันนะแล้วได้ทรงนําเรื่องในอดีตของพระองค์มาตัดดังนี้ว่า ในอดีตการมีพระราชาส่งพระนามว่าเอกุสารีได้ครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราสีพระรามปรหิตผู้หนึ่งเป็นปิยสหายของพระราชานั้นตั้งแต่ครั้งยังเยาอยู่ด้วยกันแม้ทั้งสองนั้นหามีโอรสและบุตรผู้จะสืบสกุลไม่พระราชาก็ไม่มีโอรส โปรหิตก็ไม่มีลูกโยมนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะเนี่ยครั้งนั้นวันหนึ่งในยามที่มีความสุขพระราชากับพราหมณ์โปรหิตจึงปรึกษากันว่าอิสริยยศของเราทั้งสองมีมากพระราชาขอไปโอรสหรือทิดาไม่มีเลยเราทั้งสองควรจะทำอย่างไรดี ก็มานั่งสนทนากันนะว่าโอ้โหยศบริวารทรัพย์สมบัติก็มีมากมายเนี่ยพวกเรานี่ลูกก็ไม่มีลูกชายก็ไม่มีลูกสาวก็ไม่มีเนี่ยจะทำอย่างไรดีลำดับนั้นพระเจ้าเอกุสารีตรัสสั่งพราหมณ์ปรหิตว่าสหายรักถ้าหากว่าในเรือนของท่านจะเกิดมีบุตรขึ้นสายบุตรของท่านจะเป็นเจ้าของ ครอบครองราชสมบัติของเราถ้าว่าเราจักเกิดมีบุตรขึ้นบุตรของเราจักต้องเป็นเจ้าของครอบครองโภคสมบัติในเรือนของท่านด้วยโอ้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ทำการนัดหมายซิ่งกันและกันไว้ด้วยอาการอย่างนี้ต่อมาวันหนึ่งพราหมามปรหิตไปยังบ้านสวยของตนในเวลาจะกลับ จึงเข้าสู่พระนครทางประตูด้านทิศทักษิณด้านทิศใต้ยอยู่พบสตรีเข็นใจชื่อพระหุป,ปุตติกะคนหนึ่งภายนอกพระนครนางมีบุตรเจ็ดคนทั้งหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บลูกชายคนหนึ่งถือกระเบื้องอันเป็นภาชนะหุงต้มคนหนึ่งหอบเสือปูนอน คนหนึ่งเดินนำหน้าคนหนึ่งเดินตามหลังคนหนึ่งเดินเกาะน,นิ้วมือมารดาเดินไปคนหนึ่งอยู่ที่เสออีกคนหนึ่งอยู่บนบ่าโอ้โหโยมลูกดกจริงๆนะลูกชายทั้งเจ็ดคนโยมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปแปลกนะโยมนะคนมั่งมีคนร่ำรวยเนี่ยบางทีหาลูกยากนะโยม แต่คนจนจนทำไมมีลูกดกแล้วเกินยมเราไปดูตามบ้านนอกนะคนจนจนบางทีหาเช้ากินค่ำนี่โอ้ลูกสี่ห้าหกเจ็ดนะนะเหมือนนางคนนี้ยมมีลูกชายทั้งเจ็ดคนอยู่คนรวยไม่ค่อยมีลูกนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะยมเพราะว่าคนที่ทำบุญให้ทานไว้นะ่ะมีน้อยเมื่อมีน้อยก็เวลาจ,จะไปเกิดเป็นลูกของคนรวยเนี่ยมันก็เกิดยากยมจนมากคนไม่ค่อยให้ทานกัน เมื่อไม่ค่อยให้ทานเวลาไปเกิดเนี่ยก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจนหาเช้ากิน่ําอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยนะถ้าคนทําทานเยอะๆคนให้ทานไว้มากเนี่ยหลายแต่หลายคนคนเป็นจํานวนมากให้ทานเอาไว้เนี่ยลูกของคนรวยลูกของเศรษฐีก็จะมีเยอะลูกของคนจนก็จะมีน้อยเพราะอะไรเพราะให้ทานเยอะก็ย่ำเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลเศรษฐี แต่นี้คนไม่ให้ทานเยอะคนตหนีเหนียวแน่นเยอะมากจะมาเกิดเป็นลูกเสียฐีก็ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดเป็นลูกของคนจนเป็นนีบากกรรมของการไม่ให้ทานนั่นแหละจึงได้ไปเกิดเป็นลูกของคนจนนะนะอันนี้พราหมณ์โปรหิตก็ได้ถามหญิงผู้เป็นมารดาว่าแม่มาจำเริญบิดาของเด็กๆเ,เหล่านี้อยู่ที่ไหนฝ่ายหญิงเข็นใจนั้นก็ตอบว่าบิดาของเด็กๆเ,เหล่านี้ จะได้อยู่ประจําก็หาไม่ได้คล้ายกับว่าพ่อหรือว่าสามีอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะนะโยมนะคล้ายย้ายที่อยู่ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้โรหิตจ,จึงถามต่อไปว่าเจ้าทําอย่างไรถึงได้ลูกชายมากถึงเจคนเช่นนี้นางไม่เห็นหลักฐานอื่นเป็นเครื่องยืนยันนะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไงโยมที่จริงก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละนะ ตัวเองจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลูกๆโยมอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งมีลูกเยอะแต่ยากจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะคนรวยก็อยากจะมีลูกเยอะๆโยมคนจนอยากจะมีลูกน้อยๆแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะบทมันจะมีมันก็มีโยมทีนี้นางไม่เห็นหลักฐานอื่นเป็นเครื่องยืนยันเห็นต้นไทรต้นหนึ่งขึ้นอยู่ใกล้ประตูพระนครจึงตอบไปว่าข้าแต่นาย ดิฉันบวงสวงปรารถนาในสำนักของเทพพย,ายดาซึ่งสิงอยู่ในต้นไทรจึงได้บุตรถึงเจ็ดคนเทพพยายดาที่สิงอยู่นี้ให้บุตรทั้งหมดแก่ดิฉันโหยนางก็โมเมตอบสุมสี่สุมห้าไปเลยนะโยมนะ <laughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นจริงได้นะโยมนะประติตพูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปเถิดแล้วลงจากรถตรงไปยังต้นไทร กิ่งไสเขยา่าพรางขู่ลุกะเทวดาว่าเทพปยดาผู้เจริญท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาบ้างเลยอะไรบ้างที่ท่านไม่ได้จากสำนักของพระราชาทุกๆปีมาพระราชาทรงสระพระราชะทรัพย์ถึงพันกระหาปณะนะตรัสสั่งให้ทําปรีกรรมแก่ท่านก็คือบวงสรวงที่จริงสมัยก่อนนัก็นิยมนะยมนะ วงสวงเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆโยมก็คงจะเป็นต้นนี้ด้วยนะท่านยังท่านยังไม่ให้โอรสแก่พระองค์เลยคือพระองค์เนี่ยทรงวงสวงท่านปีละเป็นพันบาทเนี่ยพันกหาพณนะเนี่ยทำไมไม่ยอมให้โอรสแก่พระองค์บ้างละ่ะหญิงเข็นใจนี้ทําอุปการะคุณอะไรแก่ท่านเหตุไรท่านจึงให้บุตรแก่นางถึงเจ็ดคน ถ้าหากว่าท่านไม่ให้โอรสแก่พระราชาของเราจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเราจักให้คนฟันต้นไทรค้นลงทางรากสับให้เป็นท่อนๆดังนี้แล้วก็หลีกไปโยมนะมาขูลูกขาเทวดานะโยมเรื่องเราจะเป็นอย่างไรย่โยมลองฟังดูนะพอรุ่งขึ้นปรหิต ก็ไปยังต้นใสต้นนั้นแล้วกล่าวขู่โดยทํานองนี้จนครบหกวันแต่ในวันที่หกได้จับกิ่งใสพูดว่าดูก่อนรุขคาเทวดาเหลืออีกเพียงราตรีเดียวเท่านั้นถ้าท่านไม่ยอมให้โอรสผู้ประเสริฐแก่พระราชาของเราใช้พรุ่งนี้เราจักให้สำเร็จโทษท่านรุขคเทวดาคำหนึ่งดูดรู เหตุผลนั้นแน่นอนแล้วคิดว่าเมื่อพราหม์ผู้นี้ไม่ได้บุตรคงจักทำลายวิมานของเราจนพินาศแสดงว่าลุกขเทวดาเนี่ยมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้นี้โยเราควรให้บุตรแก่พราหม์ปรหิตนี้ด้วยอุบายอย่างใดเนาะก็ะคือกลัวกลัวว่าพราหมเนี่ยจะสั่งให้คนมาตัดต้นใส่ต้นนี้จริงๆนะโยมนะ ดังนี้แล้วจึงไปยังสำนักของเท้าจาตุมหาราชแจ้งเนื้อความนั้นให้ทราบเท้าจาตุมหาราชก็เป็นพระราชาของอสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกานะมีทา้าทัตระตะท้าวิรูป,ปกะเท้าวิรุณหกแล้วก็เท้ากุเวระโยมเป็นทเทวดาที่ดูแลรักษาโรคของเราทั้งสีทนะ่ทิศนะทีนี้แจ้งเนื้อความนั้นให้ทราบเท้าจาตุมหาราช กล่าวปริเสธว่าพวกเราไม่สามารถจะให้บุตรแก่พราหมณ์ปรหิตรนั้นได้รุกขเทวดาจึงไปยังสำนักของยักษ์เสนาบดี28ตนแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบแม้ยักษ์ขเสนาบดีเหล่านั้นก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันรุกขเทวดาจึงไปยังสำนักของเท้าสักกะเทวราชกราบทูลให้ทรงทราบฝ่ายเท้าสักกะเทวราช ทรงใคร่ควรดูว่าพระราชาจักได้พระราโชรสผู้สมควรหรือหาไม่ทอดพระเนตรเห็นเทพบุตรสี่องค์ผู้มีบุญได้ยินว่าในพบก่อนๆเทพบุตรทั้งสี่นั้นเกิดเป็นช่างหูกอยู่ในเมืองพาราสีแบ่งทรัพย์ที่หาได้จากการงานนั้น เป็น5ส่วนบริโภคเสีย4ส่วนถือเอาส่วนที่หพร้อมกันทําบุญให้ทานโอ้อันนี้เป็นหลักการใช้ทรัพย์ที่ดีนะโยมนะแบ่งมาให้ทานบ้างโยมเป็นสเสบียงทางนะจึงได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้ช่างทอหูทั้ง4คนนั้นเคลื่อนจากภพนั้นแล้วบังเกิดในดาวดึงพิภพมาเกิดในชั้นนี้โยมชั้นของเท้าสากาเทวราชเนี่ย ต่อแต่นั้นเลื่อนขึ้นไปบังเกิดในพิภพยามาในสวรรค์ชั้นที่สามนะเที่ยวเสวยทิพยะสมบัติอยู่ในเทวโลกหกชั้นโอ้โหโยมพอ,อหมดอายุจากชั้นยามาแล้วก็ขึ้นไปชั้นดุสิตหมดจากชั้นดุสิตก็ขึ้นชั้นนิมมาระดีแล้วก็ชั้นประระนิม,มิตะวะสะวะตะัตดีชั้นที่หกโยมวนเวียนไปมาด้วยอาการอย่างนี้ ก็คราวนั้นถึงวาระที่เทพบุตรเหล่านั้นจะเคลื่อนจากดาวดึงพิพภพไปเกิดยังภพยามาอ๋อจะขึ้นไปในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปอีกโยมนะท้าวสักกาเทวราชจึงเสด็จไปยังสำนักของเทพบุตรเหล่านั้นตรัสเรียกมาแล้วมีเทวบัญชาว่าดูก่อนท่านผู้นิรุุกทั้งหลายควรที่พวกท่านจากไปบังเกิดยังมนุษยโลก พวกท่านจงบังเกิดในพระคันอัครเมสีแห่งพระเจ้าเอกุอเอสุการีราเถิดอ,อันนี้มาขอร้องนะโยมนะให้เทพบุตรเหล่านี้ไปเกิดในพระคันของพระรเมสีของพระราชานะนโยมเทพบุตรเหล่านั้นได้ฟังพระดำรัสแห่งเท้าสากะเทวราชแล้วพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พวกข้าบะบาทจากไปตามเทวองค์การแต่ว่าพวกข้าบะบาทไม่มีความต้องการราช,ชตระกูลไม่อยากจะเป็นพระโอรสนิยมนะไม่อยากเกิดในวังโยมจักพากันไปบังเกิดในเรือนของท่านปุโรหิตแล้วจักละกามสมบัติออกบวชในเวลาที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นความคิด ความดาริอันนี้เป็นนักิษัทนะโย,ยมนะในส่วนหนึ่งจะเป็นนักิษัทองค์หนึ่งนะในเทวบรสี่องค์เนี่ยคือแม้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะไม่ยินดีในกามโยมจะต้องออกบวชในตอนเป็นหนุ่มเพื่อบําเพ็ญบารมีต่อไปท้าสากาศเทวราชทรงรับปฏิญญาของเทพบรเหล่านั้นว่าดีแล้วจึงเสร็จมาบอกเนื้อความนั้นแก่รุขคาเทวดารุขคาเทวดาดีใจถวายบังคมเท้าสากาศเทวราช แล้วตรงไปยังวิมานของตนทันทีครั้นในวันรุ่งขึ้นพรามปรหิตมีบัญชาให้บุรุษที่ล่ำสันมีกำลังมาประชุมกันแล้วให้ถือมีดและขวานเป็นต้นไปยังโคนต้นไม้จับกิ่งทราไว้แล้วพูดว่าดูก่อนเทวดาผู้เจริญเราเพียรขอบุตร กะท่านครบ7วันทั้งวันนี้บัดนี้เป็นเวลาที่จะสำเร็จโทษท่านละ่ะลำดับนั้นลูกคาเทวดาจึงได้ออกมาจากระหว่างต้นไทรด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่เชื้อเชิญโปรหิตนั้นมาด้วยเสียงอันไพเราะแล้วกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์บุตรคนเดียวจะเป็นอะไรไปเราจักให้บุตรแก่ท่านสี่คนขอคนเดียวให้สี่อยู พระรามประหิตตอบว่าข้าพเจ้าไม่มีความต้องการบุตรท่านโปรดให้แก่พระราชาของข้าพเจ้าเถิดรุกขเทวดากล่าวว่าเราจักให้ท่านเท่านั้นคือไม่ยอมให้พระราชานโะยมเพราะว่าเทพบุตรนั้นเขาไม่ต้องการไปเกิดเป็นโอรสของพระราชาพระรามประหิตขอร้องว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงให้ข้าพเจ้าสองคน ให้พระราชาสองคนเถิดรุกขเทวดาตอบว่าเราจะไม่ให้พระราชาจะให้ท่านผู้เดียวเท่านั้นแม้ทั้งสี่คนแต่บุตรทั้งสีนั้นท่านจักเป็นเพียงแต่สักว่าได้เท่านั้นเพราะบุตรทั้งสี่นั้นจะไม่อยู่ครองเรือนจักพากันออกบวชอันนี้ก็เรียกเรียกว่าบอกให้รู้ไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง แต่ในเวลาที่ยังเป็นนุ่มคือว่าจักออกบวชแต่ในเวลาที่ยังเป็นหนุ่มทีเดียวพระรามโปรหิตอ้อนบอนต่อไปว่าท่านโปรดให้บุตรแก่พระราชาหมดทั้งสีคนเถิดส่วนเหตุที่จะไม่ให้บุตรทั้งสี่ออกบวชเป็นภาระของข้าพเจ้าเองอันนี้ก็เป็นคุณธรรมนะโยมนะเป็นคุณธรรมของโปรหิตก็ไม่อยากจะมีมีบุตร อยากให้พระราชามีโอรสยมขอร้องเทวดาว่าให้โอรสแก่พระราชาดีกว่านะส่วนว่าโอรสหรือบุตรนั้นจะบวชหรือไม่บวชเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่เองนะทีนี้ลุกขเทวดาประทานบุตรผู้ประเสริฐแก่พรามณโปรหิตนั้นแล้วเข้าไปยังพิภพของตนจําเดิมแต่นั้นมาลาบสัก,กระก็เกิดแก่เทวดายางนองเนืองอือยม ก็เรียกว่าวันนี้ออกมาปรากฏต,ตัวให้หมาชนได้เห็นนะโยมนะข่าวข่าวก็คงจะฟุ้งกรจรไปโด่งดังไปทั่วโยมใครๆปรารถนาะอะไรก็คงจะมาเส้นสวงเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรนี้ทีนี้เชตกะเทพบุตรนะ็คือเทพบุตรที่เป็นองค์โตโยมจุติมาบังเกิดในคันของนางพรามณีภรยาของพรามปรหิต ในวันขนานนามกุมารนั้นมารดาบิดาพร้อมกันให้ชื่อว่าหัตถิปาละกุมารแล้วมอบให้นายควานช้างรับเลี้ยงไว้เพื่อต้องการป้องกันไม่ให้กุมารนั้นบวชหัตถิปาละกุมารนั้นเจริญเติบโตในสำนักของนายควานช้างในการที่หัตถิปาละกุมารเดินไปมาได้ เทพบุตรองค์ที่สองก็จุติมาบังเกิดในคันของนางพรมามณีอีกการเมื่อกุมารน,นั้นเกิดแล้วมารดาบิดาก็ขนานนามให้ว่าอัศาปาลกุมารอัศาปาลกุมารก็เจริญเติบโตในสำนักของคนเลี้ยงมา้าในการที่บุตรคนที่สามเกิดแล้วมารดาบิดาขนานนามให้ว่าโคปาลกุมาร มอบให้นายโคบาลเลี้ยงไว้ในเวลาที่บุตรคนที่สี่เกิดแล้วมารดาขนานนามให้ว่าอัชชะปาลกุมารมอบให้นายอัชชะบาลเลี้ยงไว้อัชชะปาลกุมารเจริญเติบโตกับพวกอัชชะบาลครั้นกุมานเหล่านั้นจเจริญเติบโตแล้วได้เป็นผู้มีรูปร่างงดงามยิ่งนัก โยมคงจะเป็นบุญเก่า,านะองค์แรกชื่อหัตถิปาระหัตถิปาระนี้เป็นพระโพธิสัตว์โยมจาไว้เลยนะโยมนะว่าหัตถิปาระซึ่งเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยที่มาเกิดก่อนเนี่ยแล้วก็คนเลี้ยงช้างเอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ต่อมาก็อัศปาระกุมารเป็นน้องรองโคปาระกุมารเป็นน้องคนที่สามแล้วก็อาชะอาชะปาระกุมารเนี่ยก็ เป็นน้องสุดท้องคนที่สี่โยม,ยมก็เจริญเติบโตและมีรูปร่างงดงามยิ่งนักต่อมามารดาบิดาทั้งสองก็เชื้อเชิญบรรพชิตทั้งหลายออกไปเสียจากพระราชอาณาเขตเพราะกลัวกุมารเหล่านั้นจะบวชโยมอันนี้ <c oughs> เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนบรรพชิตอย่างหนึ่งนะโยมไล่ให้บรรพชิตออกนอกเมืองเลยโยมกลัวว่าบรรพชชตเนี่ยจะมาบินทบาด ที่เมืองแล้วมาปรากฏตัวให้ลูกชายทั้ง4คนเห็น,นก็จะออกบวชเสียก่อนจะไม่ได้ปกครองราชสมบัตินะนะท่านบอกว่าในแคว้นกาสิกรัตทั้งหมดจะมีบรรบชิตแม้องค์เดียวก็หาไม่ได้โอ้โยมนะเรียกว,ว่าในบ้านไหนเมืองไหนไม่มีบรรบชิตไม่มีดาบทผู้ทรงธรรมเลยนี่อะไรจะเกิดขึ้นโยมลองคิดดูนะ ถ้าเมืองไทยเราไม่มีพระเหลือแต่รูปเดียวเนี่ยเมืองไทยเราจะเป็นอย่างไรไม่แน่นะโยอนาคเนี่ยบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกลียดชังพระพุทธศาสนาเบียดเบียนภาะศาสนาเหมือนในประเทศอินเดียโยมกับไล่ใส่ส่งเบียดเบียนบีทาฆ่าทําลายล้างพระสงฆ์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้โย,ยมนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยม อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลานญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร